ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้พูดคุยกับเลขาธิการสมช.หลังจากการเดินทางไปพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN แล้วโดยย้ำว่ายังเป็นเพียงขั้นตอนการพูดคุยยังไม่มีการตอบรับข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อของกลุ่ม BRN แต่อย่างใดซึ่งการตัดสินใจใดๆต้องนำข้อเสนอข้อหารือเข้าสู่ที่ประชุมสปก.กปต.และให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไปฟังการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมรุมค่ะคุยกันนะคุยกันทันตวีก็โทรมานิพัทธ์ทองเล็กก็โทรมาเลขาก็โทรมาไม่มีอะไรก็ไปพูดคุยเขาจะไปตัดสินใจแทนรัฐบาลได้ไงไอ้ห้าข้อเรื่องใหญ่